กาสต่อจะมีไปเป็นเวลาปฏิบัติธรรมคือเวลานั่งเจริญจิตภาวนา เพื่อฝึกฝนอบรมจิตให้อยู่ในความสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งสมาธิจิตการฝึกจิตให้มีสมาธิประโยชน์ก็เพื่อให้จิตของเราท่านทั้งหลายมีความสงบมีความเย็นมีความเบาสบายเพราะเมื่อใดที่บุคคลฝึกจิตให้เย็นให้สบายสภาวะจิตก็จะไม่มีความเร่าร้อนด้วยอำนาจแห่งอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเห็นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์คือการได้ยินการได้กลิ่นการได้รสการได้สัมผัสนึกคิดธรรมารมณ์เป็นต้นอารมณ์เหล่านั้นจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีซึ่งสามารถทำให้จิตทำให้ใจนั้นเราร้อนได้แม้กระทั่งอารมณ์ที่ดีก็สามารถทำให้เกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะได้เพราะนั้นการฝึกจิตให้มีสมาธิก็เป็นการควบคุมจิตได้ในระดับหนึ่งที่จะสามารถควบคุมจิตไม่ให้มีความเร่าร้อนด้วยอำนาจของกิเลสต่างๆมากถือว่าเป็นการถับกดไว้ซึ่งกิเลสคือไฟมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นทีนี้ถ้าเราฝึกสมาธิจิตไม่ได้มากพอความที่จิตมีความดิ้นรนมีความโกรธเคืองไม่สบายอกไม่สบายใจไม่พอใจขัดเคืองใจเป็นต้นก็ย่อมจะมีได้เรื่อยๆทีนี้สมาธิเนี่ยเป็นสภาวะจิตที่มีคุณูปการะมากต่อการดำเนินชีวิตของเราท่านทั้งหลายการที่บุคคลทำจิตให้มีไฟคือกิเลสเผาในทุกวันนั้นจะทำให้บุญกุศลของเราได้เจริญงอกงามได้ยากหมายความว่าการสังสมซึ่งกิเลสมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นในทุกวันไม่เป็นที่เจริญใจไม่เป็นที่เจริญบุญแต่การที่เราฝึกจิตให้มีสมาธิเพื่อควบคุมกิเลสมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นในทุกวันก็ยอมจะเป็นอุปการะสำคัญเป็นพลังสำคัญที่จะได้เพิ่มพูนบุญกุศลในทุกๆวันเพราะแท้ที่จริงชีวิตของคน
ในทุกวันนั้นบุคคลผู้ฉลาดควรจะให้เป็นไปด้วยประโยชน์ให้มากที่สุดไม่ควรจะดำเนินชีวิตของตนให้ตกอยู่ภายใต้แห่งบาปอกุศลทั้งหลายเพราะบาปอกุศลทั้งหลายเปรียบเสมือนยาพิษที่บุคคลทดลองกินเข้าไปแล้วมีแต่ให้โทษให้ภัยให้ความทุกข์ทรมานถึงแม้ว่าจะมีประมาณน้อยก็ตามแต่การที่บุคคลบริโภคไปซึ่งยาพิษวันละนิดวันละหน่อยก็ยามจะพอกพูนซึ่งความทุกข์ทรมานยาพิษก็เปรียบเสมือนบาปอกุศลที่เกิดขึ้นบุคคลไม่พึงดูหมิ่นว่าบาปมีประมาณน้อยแต่การที่สังสมไปทุกวันเรื่อยก็จะให้ผลเป็นบาปเป็นอกุศลมหาศาลเพราะนั้นท่านทั้งหลายเราพยายามฝึกฝนจิตให้ตั้งอยู่ในความสงบนั้นเปรียบเสมือนการปิดการป้องกันซึ่งอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในขันธสันดานเปรียบเสมือนบุคคลปฏิเสธที่จะบริโภคซึ่งยาพิษเข้าไปป้องกันได้มากก็จะเป็นประโยชน์ได้มากชีวิตของมนุษย์ทุกคนนั้นโอกาสที่จะเกิดเป็นบุญกุศลนั้นก็ค่อนข้างจะมีจำกัดเพราะทุกวันชีวิตของเราก็เป็นไปตามสภาวะจิตที่เป็นของปุถุชนมีการคิดในทางที่ไม่เจริญมีปกติจิตใจประกอบด้วยความฟุ้งซ่านจิตใจประกอบด้วยความลังเลสงสัยมีสภาวะที่ตกไปมีสภาวะจิตที่ตกไปตามอารมณ์ที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตใจมีสภาวะที่อ่อนไหวต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นหากว่าอารมณ์ดีก็ภาคภูมิใจไปด้วยอำนาจของราคะหากอารมณ์ที่ได้ทราบนั้นไม่ดีก็มีความขัดเคืองเรียกว่าจิตของมนุษย์นั้นมีความอ่อนไหวเป็นอย่างมากเพราะนั้นสภาวะจิตที่ไม่มีความแน่นอนอย่างนี้เนี่ยจึงเป็นการที่เราท่านทั้งหลายคนจะเห็นว่าเป็นภัยต่อเราเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกจิตให้มีสมาธิให้มากเพราะตราบใดที่จิตยังอ่อนไหวย่อมจะเป็นช่องทางในการพอกพูนบาปอกุศลต่างๆได้แต่เมื่อฝึกจิตให้มีความเข้มแข็งก็สามารถต้านทานอารมณ์ที่อ่อนไหวที่เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเรายิ่งญาติโยมท่านทั้งหลายมีภาระมีหน้าที่มากอารมณ์ที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดสภาวะจิตที่อ่อนไหวนั้นเ
ก็ย่อมจะมีมากไปด้วยนี่เป็นสาเหตุที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสแล้วมาเพิ่มพูนบุญกุศลฝึกดูใจฝึกดูสภาวะจิตสภาวะใจแล้วก็มองเห็นความเป็นอุปสรรคต่อการเจริญบุญกุศลของเราเมื่อเห็นแล้วเนี่ยสามารถยังจิตของตนให้เกิดเป็นความมั่นคงในจิตด้วยอำนาจแห่งสมาธิได้เพราะสมาธิเท่านั้นที่จะเป็นตัวควบคุมให้เรามีสติเมื่อมีสตินั้นเป็นตัวกำจัดป้องกันซึ่งกิเลสต่างๆที่จะเกิดขึ้นบาปอกุศลต่างๆที่เกิดขึ้นประจำวันเมื่อเราฝึกจิตได้มากใจเราก็มีการส่งไว้ซึ่งธรรมต่างๆเช่นสภาวะจิตย่อมมีเมตตาตั้งอยู่ในความเป็นผู้มีเมตตาจิตเพราะว่าเมื่อจิตถูกควบคุมได้อารมณ์ที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีความโกรธเคืองมีแต่เมตตาจิตเข้ามาด้วยอำนาจแห่งสมาธิด้วยอำนาจแห่งการควบคุมด้วยอำนาจแห่งสติตัวนี้เป็นตัวกุศลแต่ถ้าเมื่อใดสติไม่มีไม่มากพออารมณ์ที่มากระทบทำให้เกิดการโกรธเคืองไม่สบายอกไม่สบายใจตัวนี้เป็นอกุศลเมตตาไม่เกิดขึ้นพรหมวิหารธรรมก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีแต่เสียถ้าชีวิตของคนโดยแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ควรเสียถ้าเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ฉลาดก็ควรจะฝึกจิตให้อยู่ในขั้นที่สามารถพอกพูนกลั่นอารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เป็นกุศลทั้งสิ้นจึงจะเป็นประโยชน์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราได้สร้างประโยชน์ให้กับตนเองอย่างแท้จริงนี่คือการปฏิบัติธรรมและชีวิตของบุคคลที่มีเมตตาจิตมีแต่ความสุขสำราญจะหลับก็หลับเป็นสุขเวลาตื่นก็ตื่นเป็นสุขอันตรายทั้งหลายไม่เบียดเบียนโรคภัยไข้เจ็บก็ย่อมจะเบียดเบียนได้ยากนะมนุษย์ศัตรูปองร้ายก็ย่อมจะเกิดขึ้นทำลายบุคคลนั้นได้ยากเพราะเมตตาจิตมีอานิสงส์11ประการมีการไม่ฝันร้ายนอนหลับเป็นสุขไม่มีอมนุษย์เบียดเบียนยาพิษไฟเป็นต้นไม่สามารถทำร้ายบุคคลนั้นได้อันตรายทั้งปวงย่อมพินาศไปลักษณะอย่างนี้ก็เกิดขึ้นสืบเนื่องจากสภาวะจิตที่มีสมาธิมากพอที่ทำให้เกิดสติควบคุมจิตไม่ให้มีความโกรธเคืองแล้วนำไปสู่การส่งไว้ซึ่งเมตตาจิตในที่สุดชีวิตของเราก็มีแต่ความสุขความเจริญไพบูลย์อันเป็นการดำเนินชีวิตในอัตภาพที่เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ที่น่าชื่นชมและก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จในการเกิดมาเป็นมนุษย์ทันพระพุทธศาสนาไปสร้างเคราะห์กำบังที่พึ่งที่ระลึกให้กับตนเองอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายศึกษาอย่างนี้ไปต่างคนต่างฝึกฝนอบรมจิตไปให้ได้มากๆต่างคนต่างนั่งไปเรื่อยๆฝึกจิตไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลา